เข้าสู่การสัมมนาออนไลน์จากสถาบันวิชาการรีเสิร์ฟวันนี้จะเป็นการสัมมนาในหัวข้อแนวทางปฏิบัติด้านสุขอนามัยสำหรับการขนส่งสินค้าในประเทศโดยได้รับเกียรติจากคุณทิพวรรณจันทร์จรุงศักดิ์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสายงานคลังสินค้าและกระจายสินค้าในเครือวีเซิร์ฟกรุ๊ปเชิญทุกท่านรับชมการสัมมนาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาสัมมนาออนไลน์นะคะในเรื่องของแนวทางปฏิบัติด้านสุขอนามัยสำหรับการขนส่งสินค้าในประเทศนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าตอนนี้เชื้อไวรัสโควิดเนี่ยก็ยังมีการแพร่ระบาดนะคะซึ่งในส่วนของกิจกรรมด้านโลจิสติกหรือการกระจายสินค้าเนี่ยไปยังผู้บริโภคเนี่ยค่ะก็เป็นส่วนสำคัญนะคะในการเคลื่อนย้ายคนในการเคลื่อนย้ายสินค้าซึ่งอาจจะมีการปะปนของเชื้อโรคนะคะติดปนไปเพื่อให้การปฏิบัติงานในส่วนนี้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะเราจะต้องมีมาตรการนะคะในเรื่องของการดูแลนะคะด้านสุขอนามัยให้กับบุคลากรนะคะของเรานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยในส่วนของวันนี้เนี่ยเราก็จะมาคุยกันด้วย3หัวข้อด้วยกันนะคะก็จะเป็นการคัดกรองสุขอนามัยของบุคคลนะคะแล้วก็สุขอนามัยแล้วก็ความสะอาดของยานพาหนะนะคะแล้วก็มาตรการในเรื่องของการลดมลพิษเพื่อสุขอนามัยที่ดีนะคะก็ลดฝุ่น PM 2.5 ซึ่งก็จะเป็นการลดเชื้อโรคอย่างหนึ่งนะคะค่ะในส่วนของตัวสุขลักษณะนะคะก็คือสุขอนามัยที่ดีเนี่ยก็คือการปฏิบัติหรือมาตรการต่างๆนะคะที่จะทำให้การขนส่งหรือการกระจายสินค้านั้นปลอดจากเชื้อโรคนะคะในเรื่องของการคัดกรองสุขอนามัยของพนักงานก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เป็นกระบวนการสำคัญในช่วงเวลานี้เลยค่ะที่ว่าเราจะต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิของพนักงานก่อนส่งไปปฏิบัติงานให้กับลูกค้าหรือว่าเราจะไปรับจ้างขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าพนักงานขับรถเนี่ยค่ะก็จะต้องมีการตรวจสอบตรวจวัดอุณหภูมิเป็นประจำทุกวันนะคะซึ่งอุณหภูมิเนี่ยก็ไม่ควรจะเกิน 37.5 องศานะคะหรือว่าถ้าพนักงานเองเนี่ยไข้อาจจะไม่ขึ้นแต่มีอาการรู้สึกว่าเป็นไข้ต่ำๆก็ควรจะแจ้งหัวหน้างานนะคะเพื่อที่จะเราจะได้ส่งเขาไปที่โรงพยาบาลแล้วก็ไม่ส่งพนักงานเนี่ยไปปฏิบัติงานให้ลูกค้านะคะรวมไปถึงพนักงานแรงงานที่ทำหน้าที่ขนถ่ายสินค้าให้ลูกค้าก็เหมือนกันตรงส่วนนี้เนี่ยเขาก็มีความเสี่ยงโดยตรงนะคะที่จะไปสัมผัสกับตัวสินค้าแล้วก็นำสินค้าเนี่ยไปส่งมอบที่ปลายทางซึ่งอาจจะถึงในส่วนของตัวผู้บริโภคโดยตรงนะคะตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะในเรื่องของการตรวจวัดอุณหภูมิการคัดกรองบุคลากรนะคะรวมไปถึงพนักงานขับรถเนี่ยก็จะต้องมีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์นะคะก่อนส่งไปขับรถนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้ลดอุบัติเหตุด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวการบันทึกข้อมูลไทม์ไลน์ค่ะก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งค่ะที่จะทำให้การเดินทางขนส่งสินค้าเนี่ยมีความมั่นใจแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าตอนนี้ก็คือมีหลายๆแอปพลิเคชันนะคะหลายๆระบบที่จะเข้ามาควบคุมดูแลในเรื่องของการบันทึกข้อมูลไทม์ไลน์ของบุคคลนะคะแต่ในส่วนของตัวจากประสบการณ์ที่ทำงานขนส่งมาเนี่ยที่โรงงานส่วนใหญ่ใช้แล้วก็บริษัทใหญ่ใช้ก็คือจะเป็นลักษณะของการบันทึกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มค่ะเปเปอร์นะคะที่จะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนซึ่งพนักงานขับรถเองเนี่ยก็จะต้องมีการบันทึกเป็นประจำทุกวันค่ะเพื่อที่ให้มีการตระหนักแล้วก็จำอยู่ตลอดเวลานะคะว่าเข้าไปปฏิบัติงานบริเวณไหนบ้างไปสัมผัสพื้นที่เสี่ยงตรงไหนมาบ้างนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยการบันทึกไทม์ไลน์เนี่ยค่ะก็เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งนะคะที่จะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้นนะคะว่าพนักงานเนี่ยมีการปฏิบัติในเรื่องของสุขอนามัยที่ดีนะคะในการขนส่งสินค้ามีการคัดกรองแล้วก็มีการบันทึกข้อมูลไทม์ไลน์นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างค่ะรูปแบบที่เราทำอยู่ก็จะเป็นในลักษณะของการบันทึกข้อมูลไทม์ไลน์ที่เป็นป้ายแขวนคอค่ะคือสามารถเรียกตรวจได้ตลอดเวลานะคะหรือว่าถ้าต้องกรอกข้อมูลให้กับแบบฟอร์มที่ปลายทางที่เราต้องการขนส่งเนี้ยค่ะแล้วก็มีข้อมูลเรคคอร์ดอยู่ตลอดมาพนักงานไม่ต้องมานั่งย้อนหลังแล้วว่าเอ๊ะวันนั้นไปไหนมาบ้างวันนี้ช่วงเวลานี้ไปไหนมาบ้างเขาสามารถที่จะบันทึกข้อมูลได้ตลอดเลยนะคะเพราะว่าประมาณ5วันผ่านไปเนี่ยค่ะเขาก็จำไม่ได้แล้วใช่ไหมคะดังนั้นคือถ้ามีการปฏิบัติต่อเนื่องสม่ำเสมอแล้วก็มีการตรวจสอบนะคะจากหัวหน้างานนะคะตัวระบบนี้ก็จะใช้สามารถจะยืนยันได้เลยค่ะว่าคุณสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงงานหรือว่าศูนย์กระจายสินค้าต่างๆได้ครบถ้วนนะคะในเรื่องของการสวมหน้ากากนะคะอนามัยก็เช่นกันค่ะอย่างทุกวันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัย4ใช่ไหมคะหน้ากากอนามัยก็เราจะต้องมีพกพาอยู่ตลอดดังนั้นแต่ในส่วนของการปฏิบัติงานเองที่เป็น
งานที่ใช้แรงยกขนย้ายอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีความเหนื่อยล้าหรือว่ามีพื้นที่ที่อึดอัดพื้นที่เสี่ยงแต่เราก็ต้องสร้างให้พนักงานเนี่ยค่ะตระหนักนะคะว่าในส่วนของพื้นที่ปฏิบัติงานเองเนี่ยไม่ใช่มีแต่เราคนเดียวนะคะที่ทำงานอยู่อาจจะมีเพื่อนร่วมงานหรือลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะเข้ามาร่วมงานกับเราซึ่งเราไม่รู้นะคะว่าตรงพื้นที่นั้นเนี่ยค่ะมีใครมีเชื้อโรคบ้างนะคะดังนั้นเราจะต้องป้องกันตัวเองก็คือสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาคือป้องกันเชื้อโรคจากเราเนี่ยไปสัมผัสกับผู้อื่นละแล้วก็ป้องกันที่จะรับเชื้อโรคจากคนอื่นมาสู่เราซึ่งตรงนี้เนี่ยการสร้างจิตสำนึกในเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยให้กับพนักงานระหว่างปฏิบัติงานค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแล้วก็มีการตรวจสอบกันภายในค่ะถ้าหากมีใครพบเห็นเพื่อนร่วมงานไม่ปฏิบัติก็จะต้องมีการแจ้งเตือนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยระบบการแจ้งเตือนต่างๆเนี่ยมันก็จะทำให้การปฏิบัติเนี่ยมีการขับเคลื่อนนะคะไม่ใช่ว่าเห็นเพื่อนใส่แล้วเราก็ถอดบ้างนะคะดังนั้นคือถ้าเพื่อนใส่เพื่อนไม่ใส่เราก็ตักเตือนด้วยนะคะรวมไปถึงในเรื่องของตัวที่2นะคะก็จะเป็นในเรื่องของสุขอนามัยแล้วก็ความสะอาดของยานพาหนะจบจากบุคคลแล้วคนมีความสะอาดปลอดเชื้อโรคต่างๆแล้วนะคะตัวยานพาหนะค่ะก็เป็นตัวนึงค่ะที่อาจจะต้องนำพาสินค้าหรืออาจจะมีเชื้อโรคหรือต่างๆปะปนเข้าไปนะคะดังนั้นในเรื่องของการทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงานที่คนไปสัมผัสโดยตรงหรือสินค้าเข้าไปสัมผัสนะคะก็คือเรื่องของการทำความสะอาดภายในห้องผู้โดยสารก็คือห้องขับขี่ของพนักงานขับรถค่ะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยพนักงานขับรถใช่ไหมคะก็ระหว่างขับรถเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าเขาจะต้องถอดหน้ากากออกถูกไหมคะแต่ระหว่างถอดเนี่ยอาจจะมีการไอการจามหรือการที่มือไปสัมผัสกับคันเกียร์นะคะพวงมาลัยโดยตรงดังนั้นการที่เราจะทำให้ตัวรถบรรทุกเนี่ยค่ะภายในห้องโดยสารเนี่ยมั่นใจได้ว่าปลอดจากเชื้อโรคเนี่ยเราก็จะมีการเช็ดทำความสะอาดนะคะด้วยแอลกอฮอล์เนี่ยค่ะทุกวันนะคะก่อนปฏิบัติงานนะคะแล้วก็หลังจากเสร็จสิ้นการขนส่งเพราะว่าวันรุ่งขึ้นเราอาจจะมีบุคคลอื่นหรือว่าพนักงานขับรถคนอื่นเข้ามาขับทดแทนในรถคันนี้ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยพนักงานเองเนี่ยก็จะต้องมีวินัยในเรื่องของการทำความสะอาดนะคะตั้งแต่ตัวมือจับประตูนะคะด้านนอกด้านในนะคะแล้วก็พวงมาลัยค่ะแล้วก็เกียร์นะคะแล้วก็รวมไปถึงเบรกมือรวมไปถึงเบาะนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะต้องมีการปฏิบัติแล้วก็มีเช็คลิสต์นะคะในเรื่องของการตรวจสอบเพื่อให้การปฏิบัติเนี่ยค่ะเป็นไปอย่างเคร่งครัดนะคะเพราะว่าเราทำไปแล้วเราไม่มีการตรวจสอบไม่มีการติดตามอะค่ะการปฏิบัติพวกนี้ค่ะก็อาจจะถูกละเลยลงไปได้แต่ถ้าเราทำมีการตรวจสอบมีการติดตามเป็นประจำเนี่ยค่ะก็จะเกิดเป็นลักษณะนิสัยนะคะให้กับพนักงานขับรถหลังจากเสร็จงานเขาก็จะมีการทำความสะอาดเป็นประจำทุกวันตรงนี้ต้องสร้างเป็นนิสัยนะคะเพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่คุ้นชินเขาทำต่อเนื่องไปถึง21วันนะคะวันที่22 23ก็เป็นเรื่องที่สบายมากแล้วค่ะที่เขาจะทำได้ต่อเนื่องนะคะดังนั้นในช่วงแรกอาจจะยุ่งยากหน่อยนะคะในเรื่องของการปฏิบัติงานแต่สามารถทำให้ผู้ร่วมงานลูกค้าหรือผู้ที่ว่าจ้างเราเนี่ยค่ะมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของการดูแลมาตรการตรงนี้นะคะอย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะคะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไลค์เพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกของเราและที่นี่ WeServe Logistics Skill Channel ค่ะ